าวในช่วงสุดท้ายของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube ชมรายการสดได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live นะคะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะและตอนนี้ค่ะเช่นเคยนะคะเราเปิดสายสดให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆได้นะคะที่021026116ค่ะและในระหว่างที่เรารอสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไปดูคำถามที่แฟนๆรายการฝากไว้ในแฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ของเราค่ะคำถามแรกถามว่าการดีท็อกซ์สามารถช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าคะคุณหมอคือเรามักจะได้ยินในตามกระแสหรือการโฆษณาอยู่ทั่วๆไปจะมีหลายกลุ่มเลยนะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของลดน้ำหนักไปเน้นคือในเรื่องของการระบายการขับถ่ายการระบายแต่ว่าบางทีเนี่ยเราต้องดูได้ว่าขับถ่ายลักษณะไหนถ้าขับถ่ายในลักษณะสูญเสียน้ำแน่นอนน้ำหนักคุณหายไปพอขับถ่ายเสียไปชั่งน้ำหนักอุ้ยดีใจตัวเลขตรงตาช่างเนี่ยมาลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เสียไปคือน้ำนะคะก็ไม่เกี่ยวน้ำหนักไม่ได้ลดค่ะทีนี้ต้องมองบอกว่าคนเราที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันถูกต้องทีนี้ถ้าเราบอกเราต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยการระบายการช่วยให้ระบายตรงนั้นเนี่ยมันไปลดในส่วนไหน มันมีตัวไปกระตุ้นในเรื่องของระบบการเผาผลาญหรือไปขั้นเองนะช่วยในเรื่องของดักจับไขมันแล้วระบายออกไปหรือเปล่าต้องดูด้วยต้องดูผลิตภัณฑ์ตัวนั้นด้วยว่าช่วยยังไงว่าช่วยยังไงถ้าบอกว่าไอ้มันช่วยในเรื่องของการดักจับไขมันตั้งแต่เราก่อนรับประทานแล้วก็ดักจับเก็บเอาไว้แล้วก็ถึงจะค่อยเอามาระบายขับถ่ายออกไปอันนี้ใช่อันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้อันนี้จะช่วยส่งผลในเรื่องของลดน้ำหนักส่วนที่เกินไปส่วนที่เราเพิ่งกินแต่ส่วนที่เรามีสะสมอยู่แล้วในร่างกายอันนั้นก็ต้องไปดูว่ามันไปช่วยในเรื่องเผาผลาญอย่างไรบ้างใช่ค่ะและตอนนี้นะคะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามา1สายแล้วนะคะทักทายคุณวิบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมอยากถามคุณหมอหน่อยครับว่าปกติแล้วเนี่ยคนเราอ่ะถ้าไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยคือบางทีมันอาจจะเว้นสักวันนึงหรือไม่เกิน2วันอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันต่อมามันก็ถ่ายเป็นปกติเนี่ยมันถือว่าเป็นปกติของร่างกายมั้ยครับคือต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ค่ะว่าการที่เรารับประทานอาหารทุกวันแล้วก็กลไกไปถึงลำไส้ใหญ่มันใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแล้วเราก็รับประทานของใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นกลไกโดยทางธรรมชาติเนี่ยควรจะต้องขับถ่ายทุกวันอันนี้ดีที่สุดค่ะถึงแม้ว่าเราบอกว่าอีก2วันเราขับถ่ายแต่เราไม่ได้มีอาการท้องผูกอันนั้นอาจจะเป็นในการที่ว่าคุณพี่อาจจะรับประทานจิบน้ำอยู่บ่อยๆแล้วก็ทานกากใยมันเลยทำให้อุจจาระหรือกากใยอาหารตรงนี้เนี่ยยังมีความชุ่มชื้นแล้วก็ขับถ่ายไปได้โดยง่ายแต่ถ้าเราพูดในเรื่องของการเขาเรียกนะสะสมบ่มเอาไว้ในร่างกายตรงนี้หมอมองว่าขับถ่ายทุกวันดีที่สุดค่ะจะได้ไม่ต้องเหลือสารพิษตกค้างย้อนกลับเข้าไปค่ะแต่ในลักษณะของคุณวิบูลย์ก็คือท้องผูกประมาณวัน2วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยขับถ่ายเป็นปกติเรื่อยๆอย่างนี้คุณวิบูลย์ก็เลยปกติครับคือบางทีบางวันมันเหมือนแบบไม่นั่งไปแล้วมันไม่อยากถ่ายเลยคือแบบอย่างเงี้ยครับแล้วคือบางทีวันนึงสักวันกว่าๆอย่างเงี้ยเราพอมาทีก็ถ่ายตามปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรใช่ไหมคุณหมออันนี้ถือว่าปกตินะคะเขายังไม่ได้สู่ในเรื่องของภาวะอาการท้องผูกเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าขับถ่ายไม่ได้คล่องทุกวันรู้สึกบางวันไม่ได้อยากถ่ายถูกไหมคะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ผมไม่ต้องปรับอะไรครับเพราะน้ำผมก็ดื่มพอประมาณที่มันชุ่มชื้นอยู่แล้วลำไส้อะไรพวกนี้ครับค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างดูแลตัวเองค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะให้หมอแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าการที่เราไม่หมักหมมของเสียที่ร่างกายไม่ได้ต้องการเนี่ยออกไปทุกวันอันนี้ดีกว่าดีที่สุดอ๋อครับค่ะอาจจะต้องให้เวลาในเรื่องของการขับถ่ายมากกว่านี้ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณวิบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคือเข้าใจนะกรณีของคุณวิบูลย์เนี่ยคือเราก็เคยเป็นเหมือนกันว่าเป็นคนที่ขับถ่ายเป็นปกติตลอดเวลาทุกเช้าแต่ว่ามันจะมีบางวันเช่นวิ่งมันตื่นเช้านะคะหรือว่าไปนอนค้างต่างจังหวัดต่างประเทศ
เอาละเริ่มมีอาการอ้าวไม่ขับถ่ายแต่หลังจากนั้นกลับมาก็ปกติใช่แปลกเวลาอันนี้ถือว่าไม่ได้เป็นผิดปกติอะไรใหญ่หลวงมากนักแค่เป็นการดำเนินชีวิตที่ของเราอาจจะเปลี่ยนไปในความเร่งรีบตอนเช้าหรือไม่ได้ให้เวลากับเขามากพออันนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่มีกังวลอะไรนะคะไปดูคำถามต่อไปค่ะท่านไม่ชอบทานผักมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดีท็อกซ์สารพิษได้บ้างไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผักเนี่ยก็คือไฟเบอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าต้องทานอะไรเพื่อไปทดแทนผักก็คือทานไฟเบอร์อาจจะเป็นลักษณะของแคปซูลเหรอคะเป็นเม็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของละลายชงพวกไฟเบอร์บางทีก็มีเป็นแคปซูลก็มีค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เสริมได้นะคะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ารับประทานผักดีที่สุดนะคะผักผลไม้ดีที่สุดของสดแล้วก็ของสดดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันมีเขาเรียกคุณภาพชีวิตของสิ่งนั้นๆมันเต็มที่มัน100% อันนี้ดีที่สุดค่ะก็คืออย่างแรกเนี่ยอยากจะให้ทานผักผลไม้ให้ได้เต็มที่ก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆค่อยหาตัวช่วยแล้วกันเนาะค่ะไปดูคำถามอีกคำถามนึงค่ะปกติท้องเสียง่ายทำดีท็อกซ์ลำไส้แล้วจะดีขึ้นไหมคะท้องเสียง่ายนั่นก็แปลว่าคุณท้องหมายถึงว่าขับถ่ายเป็นของเหลวตลอดอย่างนี้เหรอคะท้องเสียง่ายน่าจะมาจากภาวะลำไส้ไวเกินทานอะไรนิดหน่อยก็สอดท้องทานอะไรก็สอดท้องแล้วก็เกิดภาวะในเรื่องของท้องเสียมีอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปก็เกิดภาวะอยากที่จะเอาออกแล้วก็ท้องเสียอย่างนี้ก็ไม่ต้องดีท็อกซ์แล้วมั้ยคะหรืออาจจะมีกลไกในเรื่องของการกักเก็บน้ำได้ไม่ดีควรไหมคะควรดีท็อกซ์ไหมอันนี้ต้องอาจจะต้องมาดูเป็นรายเป็นเคสไปดีกว่าค่ะต้องปรึกษาคุณหมอว่าเขาอาจจะต้องดีท็อกซ์ในเรื่องกลไกอื่นๆเนื่องจากว่าการเขาเลยนะการกักเก็บน้ำเขาทำได้ไม่ดีอาจจะต้องหรืออาจจะติดเชื้อค่ะถูกไหมคะหรือว่าจะต้องมีการสอบถามซักประวัติให้มากกว่านี้นะคะว่ามีการใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นตามมาซึ่งอาจจะมีในเรื่องของภาวะลำไส้ไวเกินอาจจะต้องไปรักษาในเรื่องของต้นเหตุตรงนั้นก่อนต้องลองปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะคำถามต่อไปค่ะการดีท็อกซ์ตับสามารถช่วยลดอัตราการเกิดไขมันพอกตับได้หรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไขมันพอกตับเนี่ยกลไกของเขาเกิดมาจากโดยหลักใหญ่เลยนะเกิดมาจากภาวะร่างกายมีน้ำตาลมากเกินไปมันคือคนที่ทานของหวานเหรอคะนั่นคือกลไกแรกของเขาเลยถึงจะพัฒนาไปในเรื่องของภาวะไขมันพอกตับไม่ได้แปลว่าคุณทานแต่ของมันเฉยๆแล้วคุณจะเป็นไขมันพอกตับนะคุณทานของหวานขนมหวานอะไรที่มีน้ำตาลเยอะๆก็เป็นไขมันพอกตับได้ก็เป็นไขมันพอกตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกด่านแรกเลยเนี่ยก็คือว่าคุณต้องไปลดต้นเหตุค่ะเป็นลดต้นเหตุก็คือว่าหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกินของหวานของทอดของมันอันนี้เพื่อไม่ให้ไปสะสมเพราะว่าร่างกายเขาก็สามารถสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติในปริมาณระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วดีท็อกซ์ที่มีคำถามที่คุณชมฝากไว้เนี่ยสามารถช่วยลดอัตราการเกิดไขมันพอกตับได้ไหมคะสามารถที่จะลดได้แต่ต้องเป็นการที่รับประทานสารอาหารที่ต้องไปลดดีท็อกซ์ตับไม่ใช่เพียงแค่ว่าดีท็อกซ์ลำไส้หรือแค่ไปส่วนใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องทานอาจจะต้องรับประทานกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ไปช่วยในเรื่องของลดภาวะไขมันพอกตับตรงนั้นแล้วก็ไปช่วยฟื้นฟูการทำงานของตับให้สู่สภาวะที่ดีขึ้นอันนี้คุณหมอก็เลยจะบอกว่าให้ไปโฟกัสในเรื่องของดีท็อกซ์ตับละดีท็อกซ์ทีนี้วันนี้พอดีมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ตับมาแนะนำผู้ชมด้วยเป็นตัวของตีผลานะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำนิดนึงดีกว่านะคะว่าตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยตีผลาเนี่ยก็คือผลไม้3ตัวเราเคยคุยกันไปแล้วถูกต้องเดี๋ยวก่อนที่คุณผู้ชมหลายท่านเปิดมาอาจจะงงตีผลาคืออะไรย้อนไปนิดนึงดีกว่า คือตีผลาเนี่ยประกอบไปด้วยผลไม้3อย่างก็คือประกอบไปด้วยมะขามป้อมสมอไทยแล้วก็สมอพิเภกเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละตัวสรรพคุณของตีผลาเนี่ยมันมีกลไกกระบวนการทำงานในเรื่องของการดีท็อกซ์ตับอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเราพูดถึงตัวแรกก่อนตัวแรกก็คือในเรื่องของมะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยมันมีวิตามินซีที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินซีจากในมะขามป้อมจะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานต้านอนุมูลอิสระก็คือต้านก่อเกิดมะเร็งนั่นเองแล้วก็ยังไปช่วยลดเลิกในเรื่องของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้ามีวิตามินซีมากๆสร้างภูมิต้านทานก็จะป้องกันในเรื่องของหวัดอีกต่างหากถูกไหมคะแล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นพอในเรื่องของสมอไทยสมอไทยเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเครนะช่วยในเรื่องของลำไส้ใหญ่ในเรื่องของการยืดหยุ่นการทำงานของลำไส้ใหญ่ที่ให้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลำเลียงในเรื่องของน้ำดีออกไปเราพูดกันแล้วว่าตับสามารถกำจัดของเสียโดยผ่านท่อน้ำดีแล้วก็ไปในเรื่องของลำไส้ใหญ่
พราะฉะนั้นพอเรามีในเรื่องของสมองไทยเข้าไปมันก็เลยช่วยในเรื่องของการกำจัดของเสียของตับออกไปได้โดยผ่านไปทางท่อน้ำดีแล้วก็ออกไปลำไส้ใหญ่แล้วแถมเขายังมีในเรื่องของตัวระบายอ่อนอันนี้คือสมอพิเภกเหรอคะสมอไทยสมอไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเรารับประทานอาหารผลไม้อาหารนะแล้วเอามาช่วยส่งเสริมภาวะการทำงานของตับและลำไส้ใหญ่ให้ดีขึ้นอันนี้หมอก็แนะนำให้รับประทานได้ค่ะคือทั้งมะขามป้อมสมอพิเภกสมอไทยเนี่ยฤทธิ์ของมันทั้งหมดนี้คือช่วยในการระบายแล้วก็ขับถ่ายถูกไหมคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกำจัดสารพิษการกำจัดโลหะหนักออกไปจากร่างกายนั่นคือหมายความว่าช่วยทำให้ตับทำงานได้น้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่รับประทานเป็นในเรื่องของรูปแบบของแคปซูลเราก็สามารถทำเองได้ค่ะโดยการที่เราเอาสมุนไพรทั้ง3อย่างเนี่ยเอานำไปต้มแล้วก็รับประทานเป็นน้ำดื่มกินก็สามารถทำได้เลยค่ะค่ะแต่ว่าคือไอ้ตัวนี้ที่เรานำมาในวันนี้เนี่ยนะคะคือตีผลาในลักษณะเป็นแคปซูลถูกไหมคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่นำมาแสดงให้ดูในวันนี้ก็คือเป็นตีผลาสกัดชนิดเข้มข้นซึ่งเท่ากับว่าเราจะต้องใช้ปริมาณสารสำคัญเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วสกัดออกมาเป็นเพียงแค่แคปซูลเม็ดเล็กๆค่ะแล้วก็รับประทานในแต่ละวันเพียงแค่1เม็ดค่ะรับประทานตอนไหนคะรับประทานก่อนนอนเพื่อสร้างภูมิต้านทานแต่ถ้าต้องการที่จะกำจัดสารพิษออกไปก็แนะนำให้ทานตอนเช้าเพิ่มเติมอีก1เม็ดค่ะก็กลายเป็นวันละ2เม็ดนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีด้วยชีวิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเร่งรีบกับการทำงานแล้วก็รับมลภาวะสารพิษต่างๆมาเยอะบางทีเนี่ยเราจะมารับประทานอะไรให้มันครอบคลุมเนี่ยมันค่อนข้างยากค่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวช่วยมีเยอะอีกทางเลือกนึงค่ะคือไม่ใช่ว่าบอกคุณผู้ชมว่าไม่ต้องทานอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอาหารหรือว่าเป็นผักผลไม้อะไรที่เราสามารถทานสดๆได้เลยแบบนั้นไม่ได้บอกให้งดลงไปนะคะคุณทานปกติยังคงต้องทานอาหารให้ครบทุกมื้อแล้วก็ครบทั้ง5หมู่ใช่แล้วก็ควรจะมีวิตามินมีเขาเรียกว่าผักผลไม้เสริมเข้าไปถูกไหมคะคุณยังคงต้องดูแลสุขภาพไปตามปกติออกกำลังกายบ้างเดินมากกว่านั่งถูกไหมเพื่อให้ร่างกายได้มีออกซิเจนเข้าไปอย่างเต็มที่เพื่อได้สู่ของกระบวนการในเรื่องของเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ในขณะเดียวกันคุณยังต้องควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเน้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน5ทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองตรงช่วงนี้ต้องช่วยให้ตับเขาได้มีโอกาสได้พักบ้างแล้วเพื่อให้เขาได้มีประสิทธิภาพฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายของเขาเองค่ะมันตรงนี้กลไกร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะยังคงต้องดูแลตัวเองอยู่ในเรื่องของชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีตัวช่วยนะคะช่วยเสริมในสิ่งที่เราขาดยังได้ไม่ครบเนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นอย่างตัวตีผลาที่ได้แนะนำคุณผู้ชมไปนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างอยากจะได้ข้อมูลเนี่ยหรือว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะโทรไปได้ที่0639052083ค่ะเบอร์ที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะย้ำอีกครั้งนึงค่ะ0639052083นะคะสำหรับใครที่อยากจะมีตัวช่วยแล้วรู้ว่าในชีวิตแต่ละวันเนี่ยเรายังดูแลตัวเองได้ไม่มากพอแต่ว่าอยากจะย้ำว่าในเรื่องของการรับประทานอาหารพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สุดที่คนเราเนี่ยควรจะต้องดูแลว่าเราต้องรู้จักเท่าทันร่างกายของตัวเราเองรู้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราเสียสมดุลในเรื่องของอะไรให้ใช้วิธีกลไกร่างกายเนี่ยดูแลตัวเองโดยทางธรรมชาติแล้วก็ยังคงอยู่โดยรักษาสมดุลให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจหลักเป็นแกนหลักแล้วกันนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเรามีตัวช่วยอะไรที่จะช่วยเสริมในสิ่งที่เราบกพร่องไปได้มาไม่ครบช่วยมาเติมเต็มให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็หามาทานได้นะคะท้ายนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการดีท็อกซ์ตับแล้วก็ลำไส้ค่ะคือจริงๆแล้วหมออยากจะฝากในเรื่องของกลไกธรรมชาติของร่างกายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดีท็อกซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะต้องโยงใยตั้งแต่ในเรื่องของระบบการย่อยอาหารแล้วก็ปลายทางไปจนถึงในเรื่องของการขับถ่ายเพราะฉะนั้นด่านแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยไม่ควรจะซ้ำเติมเพื่อให้ไม่ต้องไปดีท็อกซ์กันอยู่บ่อยๆหรือไม่ต้องทำให้ร่างกายเนี่ยต้องแบกรับสารพิษแล้วจนถึงกระทั่งต้องดีท็อกออกไปตรงนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอย่าไปเพิ่มเติมเขาะนะคะอย่าไปเพิ่มเติมสารพิษเข้าไปในร่างกายแล้วก็ควรจะดูแลตับ
แล้วก็ลำไส้ของตัวเองให้อยู่ในภาวะทำงานที่เป็นปกติเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนตลอดไปค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยจีนแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะมอบของขวัญเพื่อสุขภาพมอบหลินจือมินค่ะและขอบคุณไตรลาจีน่าผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้สอบถามเพิ่มเติม1577นะคะและวันนี้ย้ำอีกครั้งนึงค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSIAS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV และโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่02-1026-116วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอลีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะและกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ